สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์เสรีและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนะครับในเบื้องต้นนะครับผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เรียนหรือว่าไม่ได้ทำงานทางด้านกฎหมายนะครับแต่ขอพูดถึงในฐานะผู้ใช้และผู้สนับสนุนซอฟต์แวร์เสรีครับแนวคิดเรื่องซอฟต์แวร์เสรีเกิดขึ้นมาก่อนแนวคิดเรื่องซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยที่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษนะครับที่คำว่าฟรีหมายถึงเสรีก็ได้หมายถึงไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้คนบางกลุ่มนะครับมีความเกลียดกลัวคำว่าเสรีครับดังนั้นจึงเลี่ยงไปใช้คำว่าโอเพนแทนนะครับอย่างไรก็ตามในภาษาไทยนะครับเราไม่มีปัญหานี้ครับถ้าไม่มีความเกลียดกลัวคำว่าเสรีมากจนเป็นพิเศษเนี่ยครับแล้วก็สามารถใช้คำว่าซอฟต์แวร์เสรีได้เลยครับหลักการของซอฟต์แวร์เสรีนะครับต้องมีเสรีภาพ4อย่างด้วยกันนะครับโดยที่ข้อที่0เนี่ยเราต้องรันโปรแกรมเพื่อประโยชน์อะไรก็ได้นะครับมีเสรีภาพที่จะรันโปรแกรมเพื่อประโยชน์อะไรก็ได้ข้อที่1เนี่ยเราต้องมีเสรีภาพในการศึกษาโปรแกรมทำงานอย่างไรและแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมนั้นได้ซึ่งข้อนี้ทำให้เรามีความจำเป็นต้องเข้าถึงรหัสต้นฉบับหรือว่าซอร์สโค้ดนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเราต้องมีเสรีภาพที่จะแจกจ่ายโปรแกรมที่เราไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับไปให้คนอื่นใช้ต่อได้แล้วก็ข้อที่3เนี่ยเราต้องมีเสรีภาพในการที่จะกระจายโปรแกรมที่เราแก้ไปแล้วเนี่ยให้คนอื่นได้ใช้งานได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับเสรีภาพที่ว่ามา4ข้อนั้นนะครับมันขัดแย้งกับกฎหมายครับก็คือขัดแย้งกับพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับซึ่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำซ้ำดัดแปลงนะครับเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ฮะดังนั้นนะครับในการที่จะทำให้คนเรามีเสรีภาพในการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยทางออกก็คือการอนุญาตครับโดยการอนุญาตเนี่ยเราจะอนุญาตไปตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ต้องมารอให้คนที่จะใช้งานหรือว่าคนที่จะดัดแปลงเนี่ยต้องมาขอไปลายไปนะครับโดยการอนุญาตเนี่ยเราก็จะเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยบอกโดยที่อาจจะมีเงื่อนไขง่ายๆก็ได้ครับบอกว่าโปรแกรมนี้เอาไปแก้ไขดัดแปลงเอาไปแจกจ่ายต่อได้นะครับโดยที่ขอให้คงข้อความในสัญญาอนุญาตนี้ไว้นะครับสัญญาอนุญาตแบบง่ายๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันครับเพราะว่าคนเรานะครับก็มักจะมีความกลัวคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองนะครับสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับเอาระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งเนี่ยไปแก้ไขดัดแปลงนะครับแล้วก็เอาไปขายพร้อมคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับอาจจะเป็นเครื่องเกมเป็นเครื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ขายได้กำไรมาเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยแต่ว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรบังคับเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็จะเก็บเงียบไปเลยส่วนที่แก้ไขดัดแปลงเนี่ยก็ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะอีกต่อไปพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับบริษัทคู่แข่งเนี่ยก็จะคิดคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเอาไปแก้แล้วทำไมต้องเอาส่วนที่เราทำไปเนี่ยไปให้คนอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งเนี่ยใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยครับก็ทำให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เกิดความร่วมมือกันนะครับไม่เกิดความเป็นสาธารณะนั่นเองนะครับในโลกนี้นะครับก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูขึ้นมานะครับหรือเรียกสั้นๆว่า GPL นะครับโดยสาระสำคัญของ GPL นะครับโดยสรุปก็คือว่าถ้าหากว่าเราได้เผยแพร่หรือว่าแจกจ่ายโปรแกรมออกไปนะครับก็ต้องเผยแพร่ซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับไปด้วยถ้าหากว่ามีคนร้องขอนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้สัญญาอนุญาตแบบ GPL นะครับส่วนมากก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เรารู้จักกันดีครับเช่น Linux นะครับ Blender VLC ที่ใช้เปิดวิดีโอเปิดเพลงนะครับโดยที่ Linux เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะว่าคนที่อุดหนุนแล้วก็ส่งซอฟต์โค้ดเข้าไปในโครงการ Linux Kernelเยอะๆนะครับก็คือวิศวกรจากบริษัทใหญ่ๆเช่น AMD Intel Huawei นะครับก็จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดว่าไม่อยากให้คู่แข่งได้ดีนะครับก็ถูกแก้ไปโดยระดับหนึ่งใน Linux นะครับหลังจากที่ GPL เกิดขึ้นมาหลายปีนะครับโลกเราก็เข้าสู่ยุคของเว็บแล้วก็ยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับซอฟต์แวร์เสรีเนี่ยก็ถูกเอามาใช้ด้วยแต่ว่าก็เกิดปัญหาขึ้นอีกครับว่าซอร์สโค้ดเนี่ยไม่ถูกกระจายออกไปแม้โปรแกรมจะถูกแก้ไขดัดแปลงนะครับเพราะว่าก็มีการอ้างว่าเขาไม่ได้แจกจ่ายโปรแกรมหรือว่าไม่ได้แจกจ่ายซอฟต์แวร์นะครับเพียงแต่ให้บริการผ่านทางเครือข่ายเท่านั้นเองนะครับจึงไม่จำเป็นต้องแจกจ่ายซอร์สโค้ดนะครับดังนั้นก็จึงมีการสร้างสัญญาอนุญาตตัวใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า AGPL นะครับซึ่งก็บังคับเลยว่าถ้าหากว่าให้บริการผ่านเครือข่ายโดยที่แก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์เสรีไปนะครับก็ต้องแจกจ่ายซอร์สโค้ดหรือว่ารหัสต้นฉบับด้วยครับตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้สัญญาอนุญาตแบบ AGPL นะครับก็มีโปรแกรมที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบกระจายแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์
รีที่มีคนใช้เยอะที่สุดนะครับก็คือ Mastodon นะครับหรือว่าโปรแกรม Object Storage ที่มีคนใช้เยอะที่สุดที่เป็น Open Source นะครับก็คือ Minio แล้วก็โปรแกรมแชทที่เซิร์ฟเวอร์เป็นแบบ Open Source เนี่ยก็มี Signal นะครับแล้วก็โปรแกรม Office Online บนเว็บที่มีคนใช้เยอะที่สุดและเป็นแบบซอฟต์แวร์เสรีด้วยก็คือ LibreOffice นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ระบบฝากไฟล์นะครับก็คือ Nextcloud เนี่ยก็ใช้สัญญาอนุญาตแบบ AGL เหมือนกันนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีที่มีความนิยมบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความนิยมใช้สัญญาอนุญาตแบบ AGPL อีกอย่างนึงที่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นประเด็นในประเทศไทยตอนนี้ก็คือสิทธิบัตรซอฟต์แวร์นะครับถึงประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ก็ตามนะครับแต่ว่าก็มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับหลายท่านที่ได้พูดถึงความร่วมมือกับต่างประเทศที่เขานิยมสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่าไทยเราก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถึงแม้กระทั่งเนี่ยประเทศไทยไม่มีแต่ว่าคนในชุมชนเดียวกับเราเนี่ยครับก็เขาก็อาจจะอยู่ในประเทศที่มีสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ได้เหมือนกันนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องสิทธิบัตรซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าจะพูดถึงสัญญาอนุญาตที่คำนึงถึงผลกระทบของสิทธิบัตรซอฟต์แวร์นะครับสิ่งที่จะแนะนำก็มีอยู่2ตระกูลใหญ่ๆนะครับก็คือตระกูล GPL กับตระกูล Apache นะครับตระกูล GPL เนี่ยต้องเป็นรุ่นที่3ขึ้นไปนะครับถึงจะการเขียนเกี่ยวกับสิทธิบัตรซอฟต์แวร์นะครับ Apache เนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นที่2ขึ้นไปนะโดยที่ GPL เนี่ยก็จะเน้นว่าให้การแก้ไขดัดแปลงเนี่ยกลับมาสู่สาธารณะนะครับส่วน Apache ก็จะเน้นว่าไม่มีการบังคับอะไรเลยนะครับคนที่เอาซอฟต์แวร์ไปแก้ไขดัดแปลงเนี่ยก็มีเสรีภาพเต็มที่ไปแก้แล้วก็กักไว้ไม่กลับสู่สาธารณะก็ได้ไม่เป็นไรนะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าซอฟต์แวร์แบบไหนควรจะใช้สัญญาอนุญาตแบบไหนนะครับโดยที่ผมจะอิงตามคำแนะนำของมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีกรณีของไลบรารีนะครับหรืออีกอย่างว่าเป็นชิ้นส่วนย่อยของซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะต้องเอาไปรวมกับส่วนอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงๆอีกทีนะครับไลบรารีนะครับตัวที่เราต้องการเน้นว่าให้ทุกคนได้ใช้งานต้องการโปรโมทหรือว่าเนี่ยคุณช่วยเอาไลบรารีนี้ไปใช้ทีโดยที่ว่าคุณเอาไปใช้ต่อหรือจะเอาไปแก้หรือจะไปกักอะไรเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะครับอันนี้ให้เลือกสัญญาอนุญาตแบบ Apache 2.0 ครับหรือถ้าเราต้องการอยู่กลางๆนะครับไลบรารีเนี่ยเราต้องการให้มีการแก้ไขแล้วก็เผยแพร่กับสู่สาธารณะอยู่แต่ว่าที่เอาไลบรารีนั้นไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องเป็นสาธารณะก็ได้เนี่ยก็ให้ใช้ LGPL นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่ามันจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่เชื่อมกันแบบ Dynamic Link นะครับหรือว่าการเชื่อมกันแต่ว่าไม่ถึงกับรวมกับเป็นก้อนเดียวกันส่วนไลบรารีที่เราต้องการเน้นว่าให้ทุกอย่างกลับสู่สาธารณะนะครับอันนั้นก็ให้ใช้ GPL ไปเลยครับส่วนของโปรแกรมทั่วไปนะครับก็แนะนำให้ใช้ GPL ไปเลยครับส่วนของโปรแกรมที่ใช้งานผ่านเครือข่ายหรือว่าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตก็แนะนำให้ใช้ AGPL ครับผมโดยที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของธนูใส่ไว้ให้นะครับว่าเขามีวิธีช่วยเลือกสัญญาอนุญาตอย่างไรนะครับ